วัสดีครับผมบัณฑิตอึ้งรังสีนี่เราพบกันอีกแล้วนะครับกับบัณฑิตไลฟ์นะครับไลฟ์บน Facebook เป็นรอบที่3แล้วเมื่อวานทำไป2รอบนะครับก็สนุกสนุกแล้วก็ได้คอมเมนต์ดีๆจากแฟนๆสนุกดีแล้วก็วันนี้เนี่ยเมื่ออย่างที่เมื่อวานพูดไปผ่านๆนะครับว่าอยากจะมาสาธิตระบบใหม่ที่เราเพิ่งทำมานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนังสือเสียงเป็นที่นิยมมากเลยแล้วก็แต่ก็มีแฟนๆหลายคนที่ไม่สะดวกใช้ซีดีแล้วหรือบ้างบางคนเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะครับตอนนี้เราทำระบบใหม่ที่มาเซิร์ฟที่มารับใช้คนนะครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่อเมริกาออสเตรเลียเยอรมนีที่เขียนมาบอกผมเสมอเลยบอกว่าอยากจะได้หนังสือเสียงแต่มันมีระบบดิจิตอลไหมวันนี้บอกแล้วว่าเราพัฒนาระบบใหม่นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยสวยงามเดี๋ยวให้ดูนะครับหน้าแรกจะเป็นแบบนี้นี่นะครับ online.bandit.org นะครับ online.bandit.org อันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะสั่งหนังสือเสียงตอนนี้เราจะค่อยๆทยอยลงนะครับตอนนี้หนังสือเสียงเราก็มีเยอะมากน่าจะเป็นร้อยกว่าแผ่นแล้วนะครับร้อยกว่าแผ่นก็เปิดมาก็รับระบบของโมบายได้อย่างเจ๋งมากเลยแล้วสะดวกสบายเราลองคลิกเข้าไปดูอันนึงนะครับสมมุติอยากจะได้ไม้กายสิทธิ์ลืมบอกไปว่าทุกอันลด 20% จาก CD นะจากราคาเต็มราคาเต็มของ CD ถ้ามาซื้อเป็นดิจิตอลก็ลด 20% นะครับไม่มีต้นทุนทางด้านอะไรหลายหลายอย่างนะครับมันก็สามารถที่จะลดราคาให้กับผู้บริโภคได้นะครับสมมุติเรากดไปที่ไม้กายสิทธิ์ตึ้งก็เข้าไปที่ไม่ใช่สิคราวนี้ก็ไปอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับไม้กายสิทธิ์ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้มันเป็นคอร์สนะครับไม้กายสิทธิ์นี่มันเป็นคอร์ส4มี4แผ่นนะครับแล้วอันนี้ก็จะขึ้นมาเนื้อหาทั้งหมดมีอะไรบ้างความยาวรวมกันเนื้อหาทั้งหมด4เลสซั่น4บทนะครับ279นาทีความยาวภาษาไทยมีจำนวนมีการลงเข้าชมแล้ว49คนเนื้อหาคอร์สนี้มีอะไรบ้างลิสต์หนึ่งอันนี้ก็จะมีบอกหมดนะครับตรงนี้ในคอร์สนี้ก็สามารถที่จะไฮไลท์เข้ามาดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับราคาบอกสามารถที่จะจ่ายเงินได้ในทั้งโอนผ่านบัญชีธนาคารและก็ทางบัตรเครดิตนะครับโดยผ่าน PayPal โอเคก็นี่ก็เป็นระบบใหม่ที่เราเพิ่งพัฒนามานะครับคุณก็ฟังจากมือถือได้เลย เสียงก็จอมาจากนี้ก็คมชัดเจนนะครับแล้วก็นั่งฟังกันบนรถหรือว่าอยากจะใส่หูฟัง เวลาผมทำเนี่ยเวลาผมใช้นะครับผมก็จะใช้ เป็นบลูทูธสปีกเกอร์เวลาผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยผมจะใช้บลูทูธสปีกเกอร์นะครับประมาณนี้นี่มันแต่มันไม่ต้องมีสายก็ได้นะครับมันจะเละๆนิดหน่อยตรงนี้หรือว่าจะเป็นใส่หูฟังก็ได้นะครับเวลาออกกำลังกายอะไรแบบนี้อันนี้เป็นวิธีที่เราสามารถในยุคใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้เราสามารถที่จะเรียนคือคนสมัยใหม่เนี่ยไม่มีเวลาแล้วสมัยคนสมัยใหม่นี่แบบยุ่งสุดๆนะครับแล้วก็ใช้เวลากับมือถือเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปอยู่ที่มือถือแล้วนะครับก่อนใครเลยฟังออดิโอไม่ต้องใช้สายตาไม่จำเป็นต้องแบบมาห่วงเรื่องว่าจะต้องดูโน่นดูนี่ไม่ใช่เป็นออนไลน์แต่ว่าเทรนนิ่งเลยแต่คุณสามารถที่จะฟังอย่างเดียวนะครับขับรถไปก็ฟังได้เลยแล้วไม่ต้องผ่านลงพลำโพงของรถก็ได้นะแต่ว่าจะผ่านก็ได้นะครับจะผ่านลำโพงแล้วถ้าลำโพงของคุณรับบลูทูธได้หรือไม่ก็ฟังจากเครื่องเลยก็ได้ผมพยายามให้ทางพวกโปรดิวเซอร์แล้วก็เอนจิเนียร์พวกวิศวะทั้งหลายแหละให้เขาจัดการซาวด์เอนจิเนียร์นะครับให้เขาแบบอัดมาให้เสียงดังที่สุดเท่าที่จะเสียงดังได้เพื่อที่คนจะไม่ต้องไปต่อลำโพงเพิ่มให้มันยุ่งยากแล้วเขาสามารถที่จะฟังได้เลยจากมือถือลำโพงมือถืออันนี้นะครับสะดวกสบายสุดๆเลยอีกหน่อยเนี่ยผมจะอัดตอนเช้าตอนเย็นคุณฟังได้เลยนะครับอัดตอนเช้าแล้วก็ตัดตอนเรียบร้อยตอนเย็นฟังกันเลยนะครับโอ้โหแบบมันจะเจ๋งมากผมจะมีผลงานเจ๋งๆมาเยอะแยะมากมายแล้วก็จะไม่มีทางซ้ำนะครับจะให้มีผลงานใหม่ๆตลอดที่เป็นอาหารสมองที่คุณสามารถที่ไปเปลี่ยนชีวิตของคุณได้นะครับสุดท้ายนี้ก็มีคอมเมนต์อะไรมาก็บอกกันได้นะครับอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมบอกมาเลยแล้วเราจะจัดให้ทีมงานเราจะพยายามที่จะตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่นะครับมีคำแนะนำอะไรมาเขียนมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ทั้ง Samsung ทั้ง Android และ
iPhone นะครับสำหรับ iOS สามารถที่จะซื้อได้แล้วครับวันนี้ลอนช์ระบบนี้เป็นวันแรกไม่ต้องมาฝาน Facebook ให้มันยุ่งยากคือเราเคยมี iAudio เรียบร้อยแล้วนะครับมาในอดีตนะครับประมาณ1เดือนมาแล้วมี iAudio แต่อันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราไม่ต้องไปลง Facebook ให้มันยุ่งยากแล้วคราวนี้เขาไม่ต้องไปแอดกลุ่มใน Facebook Create Secret Group แล้วมันยุ่งไปหมดแต่อันนี้เนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มันเป็นของคุณในบัญชีของคุณเลยคือคุณมาฟังกี่รอบก็ได้นะครับคำถามนี้ก็ถามกันมาบ่อยฟังกี่รอบก็ได้แต่ต้องมี Wi-Fi นะแต่มันไฟไม่ใหญ่มากไฟมันน้อยไฟมันจะไม่ค่อยกระตุกเพราะไฟมันเล็กนะครับแล้วก็คุณมาฟังกี่ครั้งก็ได้มันเป็นของคุณเลยในบัญชีของคุณเลยนะครับไม่มีหายไปจากโลกนี้นะครับสามารถที่จะฟังได้ตลอดชีวิตโอเคสุดท้ายนี้ก็จริงๆมันดีกว่า CD มันเสถียรกว่า CD เพราะว่ามันไม่ต้องมาสะดุดน่องสะดุดนี่อะไรนะครับแล้วมันก็เก็บไว้ได้นานนะครับเกณฑ์สุดท้ายนี้นะขออวยพรทุกคนนะครับแล้วก็รักกันเยอะๆมาเจอกันได้ใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีวิดีโอเย็นนี้ก็จะมีวิดีโอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนโน่นสอนนี่นะครับผมมีของฟรีให้ตลอดเลยให้เจ๋งๆของดีของฟรีเจ๋งๆเนี่ยให้คุณตลอดนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกคนนะครับรักกันเยอะเป็นแสงสว่างให้ประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ